เพจดังแฉสาวสวยเอาของบริจาคของเด็กๆมาขายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อเพจดังได้แชร์อาสาที่รับบริจาคสิ่งของแต่ดันไปเห็นโพสต์สาวสวยโพสต์ขายของซึ่งเมื่อเทียบดูกันชัดๆจะเห็นว่าเป็นชุดนักเรียนกว่า 2,000 ชุดยี่ห้อเดียวกันโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return V13 ได้โพสต์ข้อความระบุว่าคนบาป2019เดี๋ยวโพสต์ต่อไปจะรู้ว่าบาปยังไงบาปหากินกับน้ำใจคนดีบาปที่หากินด้วยการโกงเด็กบาปแบบผิดกฎหมายและยังได้โพสต์ภาพหลักฐานชัดเจนโดยได้โพสต์อีกว่าไอ้ชอการช่างเนี่ยมันเป็นพวกอาสาแล้วแพมอ่ะญาติมันคิดออกกันหรือยังทีนี้คนบาปในคราบนักบุญไหมอ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนนะคะ